สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกันในภาคเรียนที่2นะคะวันนี้เราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องของรูปหลายเหลี่ยมที่จริงบทนี้เราทบทวนกันไปบ้างแล้วนะคะในเทอมที่1เนาะนิดหน่อยในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปหลายเหลี่ยมตรงนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรูปหลายเหลี่ยมก็คือรูปเรขาคณิต2มิตินะคะตั้งแต่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาทบทวนในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนเรื่องของรูปสามเหลี่ยมที่เราสอบไปแล้วนะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเราเรียนไปแล้วในเทอมที่1นะคะตั้งแต่การหาความยาวรอบรูปนะคะการหาพื้นที่เลยมาเรามาทบทวนตั้งแต่ชนิดของรูปสามเหลี่ยมกันเลยนะคะรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเราก็จะแบ่งตามความยาวด้านออกเป็น3ชนิดนะคะถ้าเราแบ่งตามด้านเนาะเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยม3ชนิดชนิดแรกก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะตามชื่อเลยคุณสมบัติก็คือด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากันนะคะนอกจากด้านทุกด้านจะเท่ากันแล้วมุมทุกมุมก็มีขนาดเท่ากันทั้ง3มุมเลยนะคะต่อมารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านเท่ากันอยู่1คู่นะคะเด็กๆจะเห็นสัญลักษณ์ขีดแบบนี้เนาะขีดตรงความยาวด้านก็คือสัญลักษณ์ว่าความยาวด้านเขาเท่ากันนั่นเองจะมีด้านที่เท่ากันอยู่2ด้านแล้วก็มีมุมที่ฐานตรงนี้นะคะมีมุมที่ฐานที่มีขนาดเท่ากันอยู่นะคะ1คู่นอกจากความยาวด้านเท่ากัน1คู่แล้วก็มีมุมที่ฐานด้วยที่เท่ากันนะคะต่อมารูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเด็กๆจะสังเกตมีขีดนะคะขีด1ขีด2ขีดแล้วก็3ขีดทั้ง3ด้านเนี่ยมีความยาวด้านไม่เท่ากันเลยตามสมบัติของเขาก็ตามชื่อเลยเนาะแต่ละด้านมีความยาวไม่เท่ากันนะคะขนาดของมุมทั้ง3มุมก็ไม่เท่ากันด้วยมาดูรูปสามเหลี่ยมนะคะนอกจากเราจะแบ่งตามชนิดของด้านแล้วเราก็สามารถแบ่งได้ตามชนิดของมุมถ้าเราแบ่งตามขนาดของมุมนะคะเราก็จะแบ่งได้3ชนิดเช่นเดียวกันถ้าเราพิจารณาจากขนาดของมุมเราก็แบ่งได้เป็น3ชนิดเช่นเดียวกันนะคะชนิดแรกก็คือรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะตามชื่อเลยก็คือมุมทุกมุมนะคะมีขนาดน้อยกว่า90องศาก็คือเป็นมุมแหลมนั่นเองต่อมาชนิดที่2นะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือมีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉากนะคะเราก็ถือว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะตรงนี้จะเป็นรูปแรกนะคะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมก็เป็นรูปที่2นะคะสุดท้ายชนิดที่3รูปสามเหลี่ยมมุมป้านรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนะคะเราก็จะมีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมป้านนั่นเองในที่นี้จะเป็นรูปที่3นั่นเองนะคะรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนอกจากเราจะต้องรู้ชนิดของรูปสามเหลี่ยมแล้วนะคะเราต้องหาขนาดของมุมภายในนะคะแล้วก็ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมด้วยมุมภายในทบทวนกันนิดนึงนะคะผลรวมของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมีเท่าขนาดเท่ากับ180องศานะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยผลรวมของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมก็คือทั้ง3มุมรวมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดไหนขนาดใดก็ตามเนาะก็จะมีผลรวมของมุมภายในทั้ง3มุมนะคะเท่ากับ180องศาตรงนี้ย้อนกลับไปตรงข้อสอบปลายภาคใครจำได้นะคะเขาบอกขนาดของมุมทั้ง2มุมมาให้หามุมโกนะคะว่ากลางกี่องศามุมที่เขาให้มาก็คือ45องศา2มุมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หาได้จากเอา180องศาตั้งลบด้วย45นะคะบวกกับ45 45บวกกับ45ก็คือ90นั่นเองเพราะฉะนั้น180นะคะลบ90นะคะก็ได้เท่ากับ
อะไรเอ่ยอ่ะ90เหมือนกันเพราะฉะนั้นมุมโกนะคะก็กลางเท่ากับ90องศานั่นเองเราตอบข้อขอไข่นะคะต่อมาข้อนี้เขาให้หาพื้นที่นะคะหาพื้นที่ถ้าหาความยาวรอบรูปเราก็จะจับความยาวด้านทั้ง3ด้านมาบวกกันนั่นเองข้อนี้เขาให้หาพื้นที่นะคะเด็กๆทบทวนนิดนึงนะคะสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเนาะมีแค่สูตรเดียวนะคะสูตรการหาพื้นที่ก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะคะครูขอเขียนย่อนะฐานคูณสูงตรงนี้คือสูตรเดียวเลยในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเราลองมาดูข้อนี้นะคะความสูงก็คือ5เซนติเมตรความยาวฐานก็คือ8เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราต้องการหาพื้นที่เราแทนค่าในสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้เลยก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานก็คือ8นะคะสูงก็คือ5เซนติเมตรเมื่อเราแทนเสร็จแล้วตัวส่วนเลข2ตรงนี้เราสามารถเอาขึ้นไปตัดตัวเลขอื่นได้นะคะก็คือเลข8เนาะ212 248เราก็จะเหลือแค่4คูณกับ5นะคะได้เท่ากับ20ตารางเซนติเมตรนะคะเราตอบข้อกอไก่นะคะตอบตัวเลือกแรกเลยนะคะ20ตารางเซนติเมตรนั่นเองอันนี้ทบทวนด้วยนะคะในการหาผลรวมของมุมภายในนะคะหาขนาดของมุมใดมุมหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมแล้วก็การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองต่อมาเรามาทบทวนเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมกันบ้างนะคะเพราะว่ารูปหลายเหลี่ยมเราเริ่มตั้งแต่สามเหลี่ยมเลยนะคะรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่มีความยาวด้านน้อยที่สุดเนาะต่อมาก็คือรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมีหลายชนิดเลยนะคะมีหลายชนิดเลยมาดูชนิดแรกกันก่อนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันดีเนาะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือมีความยาวด้านทุกด้านเท่ากันนั่นเองต่อมาชนิดที่2ก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือมีความกว้างกับความยาวนะคะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากต่อมารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสัญลักษณ์เห็นไหมคะขีดสีแดงๆแต่ละด้านมีความยาวด้านเท่ากันนะคะแต่มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากนะคะเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนต่อมารูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็จะมีด้านที่ขนานกันอยู่1คู่นะคะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูต่อมารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็จะคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนาะอย่าจำสับสนกันนะคะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะมีความกว้างแล้วก็ความยาวนั่นเองนะคะคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอียงเนาะต่อมามาดูรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวจะมีด้านที่มีความยาวเท่ากันนะคะอยู่2คู่เด็กๆเห็นสัญลักษณ์ไหมคะสัญลักษณ์ตรงนี้มีด้านที่เท่ากันอยู่2คู่เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนั่นเองเรามาทบทวนสูตรในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆกันบ้างนะคะมาดูรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่ากันก่อนเลยรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นแหละนะคะสูตรก็คือด้านคูณด้านนะคะสูตรในการหาพื้นที่เนาะจับความยาวด้านคูณด้านได้เลยหรืออีกสูตรหนึ่งจำได้ไหมเอ่ยที่คุณครูบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมชนิดไหนที่มีเส้นแหงมุมเส้นแหงมุมก็คือเส้นที่ลากจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่งนะคะมีเส้นแหงมุมตัดกันเป็นมุมฉากแบบนี้นะคะเราสามารถใช้สูตรเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นแหงมุมได้เลยเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเส้นแหงมุมของเขาตัดกันเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นจะใช้ได้อีกสูตรหนึ่งนอกจากด้านคูณด้านแล้วก็คือเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นแหงมุมนั่นเองนะคะไม่ใช่แค่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะที่ใช้สูตรเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นแหงมุมนะคะมีอีก2รูปเนาะก็คือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
นะคะแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะเพราะว่ารูปสี่เหลี่ยมทั้งสองชนิดนี้ก็คือมีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใช้สูตรนี้ได้เลยต่อมารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนนะคะมีสูตรก็คือกว้างคูณยาวนั่นเองกว้างคูณยาวนั่นเองตรงนี้ไม่เอาเนาะฐานคูณสูงนะคะหรือก็ใช้ได้นะคะตรงนี้เป็นฐานตรงนี้เป็นความสูงแต่ส่วนใหญ่ก็คือกว้างคูณยาวเนาะเราจะได้ไม่สับสนนะคะกว้างคูณยาวต่อมารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะสูตรเดียวกันเลยก็คือฐานคูณสูงนั่นเองความสูงก็คือเขาก็จะกําหนดมาให้นะคะอาจจะอยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมหรือภายนอกรูปสี่เหลี่ยมก็ได้ฐานคูณสูงนะคะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกับขนมเปียกปูนแต่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเราสามารถใช้อีกสูตรหนึ่งก็คือเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นแทงมุมได้นะคะต่อมารูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวใช้สูตรก็คือเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นแทงมุมนั่นเองต่อมารูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเราก็จะใช้สูตรเศษ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานด้านที่มันขนานกันนะคะจับความยาวด้านมาบวกกันนะคะแล้วก็คูณด้วยความสูงเป็นสูตรที่เด็กๆต้องจำให้ได้นะคะต่อมาสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะด้านไม่เท่าก็คือทุกด้านมีความยาวด้านไม่เท่ากันใช้สูตรก็คือเศษ1ส่วน2คูณเส้นแทงมุมนะคะคูณผลบวกของเส้นกิ่งนั่นเองเดี๋ยวจะสรุปสูตรอีกทีหนึ่งเรามาทบทวนอีกทีหนึ่งนะคะต่อมาเรามาดูลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมกันบ้างนะคะว่าคำว่ารูปหลายเหลี่ยมนะคะเป็นยังไงเนาะเขาบอกว่ารูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปปิดนะคะอยู่บนระนาบมิติทุกด้านเป็นส่วนของเส้นตรงรูปหลายเหลี่ยมยกตัวอย่างเช่นรูปแรกตรงนี้นะคะถือว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมเพราะว่ามีส่วนของเส้นตรงนะคะที่ประกบกันทำให้เกิดมุมนะคะสนิทกันทุกด้านเลยแบบนี้เราเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมรูปที่2เขาบอกว่าไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะรูปที่2เพราะว่ามีเส้นโค้งตรงนี้ที่เป็นเส้นโค้งเพราะฉะนั้นถือว่าไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะรูปที่3ก็ไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมเพราะอะไรเพราะว่ามีส่วนที่ส่วนของเส้นตรงที่ไม่ประกบกันนะคะตรงนี้ไม่ชิดกันเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ใช่รูปปิดนะคะเราก็ไม่ถือว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมนั่นเองต่อมาตัวอย่างที่2ตัวอย่างของรูปหลายเหลี่ยมมีอะไรบ้างนะคะมาดูรูปแรกเลยก็คือรูปสามเหลี่ยมนั่นเองรูปที่2ก็คือรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปที่3เป็นรูปห้าเหลี่ยมตรงนี้คือส่วนที่2ตรงนี้นะคะเป็นรูปหลายเหลี่ยมหมดเลยนะคะเป็นรูปหลายเหลี่ยมหมดเลยนะมีตั้งแต่รูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมนะคะรูปหกเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมตรงนี้เป็นรูปหลายเหลี่ยมถือว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมหมดเลยเด็กๆสังเกตตรงนี้นิดนึงนะคะรูปห้าเหลี่ยมเด็กๆสังเกตแถวบนกับแถวล่างนะคะด้านบนนักเรียนจะสังเกตว่าเป็นรูปเขาเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะก็คือความยาวด้านแต่ละด้านมันไม่เท่ากันแต่ข้างล่างจะเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่มีความยาวด้านเท่ากันนะคะดูรูปห้าเหลี่ยมเนาะรูปห้าเหลี่ยมด้านล่างด้านทุกด้านจะเท่ากันนะคะด้านบนด้านทุกด้านความยาวด้านจะไม่เท่ากันรูปหกเหลี่ยมด้านล่างความยาวด้านจะเท่ากันเนาะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นรูปหลายเหลี่ยมก็จะมีทั้งรูปหลายเหลี่ยมที่มีความยาวด้านไม่เท่ากันแล้วก็มีทั้งรูปหลายเหลี่ยมที่มีความยาวด้านทุกด้านเท่ากันนั่นเองต่อมาเด็กๆลองสังเกตนะคะว่ารูปต่อไปนี้รูปใดบ้างที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะรูปใดบ้างที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมตั้งแต่เลข1ถึงเลข12พิจารณาดูแต่ละรูปเขาบอกว่ารูปที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะก็คือ
ที่เป็นมีลักษณะเป็นรูปแบนนะคะ2มิติก็ได้แก่รูปที่1รูปที่2รูปที่3นะคะรูปที่4แล้วก็รูปที่7แล้วก็รูปที่11นะคะเป็นรูปหลายเหลี่ยมนอกนั้นไม่ใช่รูปหลายเหลี่ยมนะคะเพราะอะไรไม่ใช่รูปหลายเหลี่ยมมาดูหมายเลข5ที่ไม่ใช่รูปหลายเหลี่ยมเพราะเขามีเส้นโค้งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมรูปที่6นะคะเป็นรูปวงกลมนะคะไม่มีเหลี่ยมเลยเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ใช่รูปหลายเหลี่ยมรูปที่8มีส่วนของเส้นตรงที่ไม่ชิดกันไม่ประกบกันเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ใช่รูปปิดนะคะก็ไม่ถือว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมเช่นเดียวกันต่อมารูปที่9จะเห็นว่ามีความลึกนะคะความลึกความหนาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นรูป3มิติเนาะรูปหลายเหลี่ยมเราเอาแค่รูป2มิตินะคะต่อมารูปที่10ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่เป็นรูปปิดเพราะมีส่วนของเส้นตรงที่ไม่ประกบกันนะคะรูป10ที่10ก็ไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมรูปที่13ไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมก็เพราะว่ามีส่วนที่โค้งอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องสามารถบอกได้นะคะว่ารูปใดบ้างนะคะเมื่อเราเห็นรูปเรขาคณิตนะคะเราก็สามารถแยกได้เนาะว่าอันไหนเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะต่อมาสุดท้ายนี้นะคะไม่มีการบ้านเนาะแต่ว่าสรุปให้นิดนึงว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้นะคะก็คือเรื่องของชนิดของรูปหลายเหลี่ยมเนาะรูปหลายเหลี่ยมก็จะมีหลายชนิดเลยตั้งแต่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ผลรวมของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมก็จะหาคล้ายๆกับรูปสามเหลี่ยมเลยเนาะรูปหลายเหลี่ยมตั้งแต่รูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเขาก็จะมีผลรวมของมุมภายในนะคะหรือบางครั้งโจทย์ก็จะให้หาขนาดของแต่ละมุมเนาะต่อมาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนะคะการหาความยาวรอบรูปแล้วก็การหาพื้นที่เนาะก็จะมีการหาพื้นที่ด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยมนั่นเองนะคะเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่6สำหรับวันนี้ฝากให้เด็กๆกลับไปทบทวนนะคะเรื่องที่เราเรียนไปนะคะในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนาะสูตรในการหาพื้นที่ทั้งรูปสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะฝากกลับไปทบทวนแล้วก็จำสูตรในการหาพื้นที่ของทั้งรูปสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมแต่ละชนิดให้ได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะที่ดูจนจบคลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ